คุณผู้ชมคะรายการที่นี่ไทย PBS ได้ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในรอบวันและเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมยืนหยัดมากว่า13ปีแล้วนะคะเราได้ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์กันอย่างรอบด้านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกๆวิกฤตคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เรามีความจำเป็นจะต้องยุติการนำเสนอรายการในรูปแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการรายงานของทีมข่าวที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดกว่า13ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่วันเปิดตัวรายการค่ะสามทุ่ม15นาทีพบกับที่นี่ทีวีไทยค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ2มิถุนายน2551คือก้าวแรกของที่นี่ไทย PBS เราทำหน้าที่สรุปเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในแต่ละคืนนี่เป็นสภาพความเสียหายของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังจากที่เพลิงสงบลงค่ะนักผจญเพลิงบอกว่าหากพวกเขาสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เพลิงเริ่มลุกไหม้ถ้าความพยายามที่จะวางเพลิงธนาคารกรุงเทพสาขาบ่อนไก่ของผู้ชุมนุมเป็นผลสำเร็จนะครับก็อาจทำให้ไฟนั้นลุกลามไปถึงบริเวณชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ด้วยแต่ว่าด้วยความร่วมมือของรถถูกยิงที่บริเวณหัวคิ้วด้านขวาทะลุต้นคอด้านซ้ายทิศทางการยิงจากบนลงล่างที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเต็มไปด้วยการสัญจรของรถราที่วิ่งกันตามท้องถนนนะคะแต่วันนี้การชุมนุมทางการเมืองของแต่ละฝ่ายเป็นภารกิจที่ต้องเรียนรู้เพื่อรายงานอย่างรอบด้านและแม่นยำถึงแม้ว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกจะเทียบแต่ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองเราไม่อาจละเลยปัญหาสังคมด้านอื่นเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ่อขยะซอยเพชรสาแปดด้านหลังคือกลุ่มเบลบล็อกนะคะมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกก็คือแบบเส้นยาวลายตรงแบบนี้นะคะมีความหมายว่าให้สามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบปุ่มวงกลมค่ะแบบนี้นะคะมีความหมายว่าให้หยุดค่ะเพื่อที่จะบอกกับคนตาบอด นะคะว่าบริเวณด้านเราติดตามชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะความเปราะบางของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นแค่บริเวณนึงนะคะสำหรับใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครที่อาจจะเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวแต่ละวันผลิตขยะประมาณ 5-600 ตันต่อวันความเชื่อมโยงในกลุ่มอาเซียนเป็นเรื่องที่เราพยายามสะท้อนและตั้งคำถามกลับมาอย่างสังคมไทยตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างตลอดนะการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทีมของฮิลลารีคลินตันอยู่ทางฝั่งตะวันตกของการเลือกตั้งในหลายประเทศที่ส่งผลต่อการเมืองในระดับโลกเราก็ไม่พลาดที่ประตูชัยนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ที่จะเอื้อไปสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยค่ะดิฉันอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าเมนโรดนะคะหรือว่าถนนสายหลักของเมืองทิมปูเมืองหลวงของภูฏานค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นั่นก็คือบริเวณเรื่องราวหลากหลายในต่างประเทศผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปเพื่อเปิดมุมมองที่แตกต่างเจ้าตัวนี้นะคะเซนโทซาเมอร์ไลออนเพราะเราคือที่นี่ไทย PBS เพื่อนของคุณผู้ชมในทุกสถานการณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคืนนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะถึงแม้คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของที่นี่ไทย PBS ในรูปแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเพราะว่าสถานการณ์บริบทการเมืองในระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราเห็นถึงความสำคัญว่าจะต้องมีรายการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศเพื่อทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรื่องราวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณผู้ชมอีกต่อไปค่ะอเมริกากลับมาแล้ว America is backจีนจะไม่ยอมให้ใครรังแกอีก共同发展的诚意和善意不会变เมียนมากลับสู่ยุคมืดของเผด็จการทหารอีกครั้งโรคระบาดครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในโลกยังฆ่าชีวิตของคนอย่างไม่หยุดและการท่องอวกาศจะไม่ใช่เรื่องความฝันอีกต่อไป
เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ได้ไกลตัวคุณอีกต่อไปพบกับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินผมพงศธรสุขพงษ์และดิฉันทิวลิปนาคสมภพล่ะในทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรานำโลกมาสู่ประเทศไทยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับที่นี่ไทย PBS ตลอดกว่า13ปีที่ผ่านมานะคะดิฉันภูมิใจกับการทำหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินรายการของที่นี่ไทย PBS มาตลอดและขอฝากคุณผู้ชมให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับทันโลกกับที่นี่ไทย PBS จะกลับมาพบกับคุณผู้ชม16สิงหาคมเวลาเดิมเช่นเดียวกันนะคะ 3:45 นาทีขอบพระคุณคุณคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่นี่ไทย PBS มาตลอดค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ